ช้าอืดแหลกกระตุกแอปนี้ช่วยได้ก่อนที่ไปดูแอปพลิเคชันกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับหลายคนนะครับก็พบปัญหาว่าแม้กระทั่งเราใช้มือถือที่มีแรมถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอาการแหลกหรือกระตุกอยู่นะครับไม่ว่าตอนที่เราจะเล่นเกมนะฮะหรือว่าจะดูวิดีโอ อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแรมของเราเนี่ยที่มีอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับให้ทำงานได้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก p y Store เลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ p y Store นะครับแล้วก็ค้นหาแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Turbo r a m b o o s t e r ตัวนี้นะครับอ่าแล้วกด ตั้งนะครับตัวนี้แอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยนะครับในการทวิคแล้วก็เคลียร์แรมแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับแรมของเราเนี่ยให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเพื่อนๆกดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับครั้งแรกเนี่ยเขาจะทำการโหลดขึ้นมาก่อนนะครับ ปุ่มแรกเนี่ยที่เราจะมาทําการปรปับปรุงประสิทธิภาพนะครับในหน้าแรกเนี่ยนะครับให้เรามาเริ่มที่แท็บตรงกลางก่อนนะครับแท็บ Task นะครับเราจะมาที่แท็บ Task ตรงเนี้จะเป็นการล้างตัวงานนะครับบริการต่างๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของ Android ของเรานะครับให้เพื่อนเนี่ยกดตัว k l e a n Task ไปนะครับ ตรงนี้ก็จะดูนะครับถ้าเรามีงานค้างอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการเคลียร์ออกไปนะครับของผมเนี่ยเคลียร์เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่แท็บที่3นะครับ Storage Storage ตรงนี้คือหน่วยความจำภายในของมือถือ Android นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าต่างๆที่จะบอกตามนี้นะครับ Total คือค่าทั้งหมดนะครับก็คือจะตามสเปคข้างกล่องเราเลยตัวหนังสือสีฟ้าตรงนี้คือค่า หน่วยความจําที่เหลืออยู่นะครับพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับอ่าเราก็ดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้าย Use ตรงนี้คือพื้นที่ที่ถูกใช้ไปนะครับอ่าเราสามารถตรวจสอบดูได้นะครับถ้าเครื่องของเราเนี่ยมีพื้นที่สีฟ้าเหลือน้อยกว่า1นึจิกนะครับ นั่นแสดงว่าเราควรจะไปทำการลบหรือแอปพลิเคชันหรือเกมบางตัวออกได้แล้วนะครับเพราะว่าจะทำให้ Android ของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะให้สังเกตค่าตรงนี้ไว้นะครับคือถ้ามันเหลืออยู่ใช้มันขึ้นเป็นประมาณ98-99%เนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปลบแอปลบเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับทิ้งออกไปเลยนะครับเพื่อให้ ตัวพื้นที่ว่างเนี่ยมีเหลืออยู่อย่างน้อยควรจะเกิน90ควรจะ,ะไม่ถึง90%แล้วกันนะครับให้มันเว้นที่ว่าไว้สัก10%เนาะให้มีที่หายใจให้มือถือบ้างนะครับต่อมาคือขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแรมของเรานะครับให้เรากลับมาที่แท็บแรกนี่นะครับแท็บบู่ตตรงนี้จะมีค่าหลักๆที่โชว์อยู่ก็คือตรงนี้นะครับแรมนะครับ แรมตรงนี้คือแรมถูกใช้ไปทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดแค่แอปพลิเคชันอ่านหน้าจอแค่นั้นเองนะแรมถูกใช้ไป3 0 2 g b แล้วนะครับมีพื้นแล้วตรงสีฟ้าคือพื้นที่แรมที่เหลืออยู่นะครับเหลือแค่639 MB เมกนะครับอ่าอันที่3ตรงนี้คือพื้นที่แรมในเครื่องของหมดทั้งหมดนะครับ 3, 3. นะฮะอ่าขั้นตอนนะครับที่เราจะทําการเคลียร์แรมก็คือให้เราแตะปุ่มบูสต์ตรงนี้ไปนะครับ แล้วแตะปุ่มบู๊ไปเนี่ยเดี๋ยวตัวแอปพลิเคชันมันจะทํางานเองนะครับอ่าตรงนี้ก็จะบอกว่ามีการเคลียร์แรมไปเพิ่มแล้วนะครับอ่าี่นะฮะก็แรมก็ของผมเนี่ยเคลียร์อาจจะเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้แอปอัดหน้าจออยู่ด้วยเคลียร์เพิ่มมาแค่53 เมกไบเองนะครับส่วนเพื่อนที่ไม่ได้มีการรันแอปพลิเคชันอะไรอยู่เหมือนผมไม่ได้อ่านหน้าจออยู่เนี่ยผมว่าจะได้พื้นที่คืนมาเยอะขึ้นนะฮะก็ลองนำแอปพลิเคชันนี้นะครับไปทำการปรับแต่งนะครับเพิ่มสิทธิภาพของตัวแรมมือถือที่เราใช้งานอยู่เนี่ยให้มันทำงานได้เต็มสธิภามากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับแอปตัวนี้ไม่ทำให้ไฟล์รูปวิดีโอหรือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาใช้งานเองหายไปนะครับเพราบว่า มันเคลียร์ทิ้งแค่เฉพาะขยะที่อยู่ในหน่วยความจำแรมเราเท่านั้นเองนะครับอืมแล้วก็ไม่ทำให้โดนแบนตอนเล่นเกมด้วยนะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับแอปตัวนี้ผมแนะนำให้ใช้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมหรือจะเข้าไปดูวิดีโอจะไปดูซีรีส์นะครับเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความเร็วสุดยอดที่มือถือของเราทำได้นะครับเพราะนั้นแนะนำว่าก่อนจะใช้ แอปพลิเคชันพวกเกมพวกแอปอ,อะไรท,ท,ที่ต้องใช้ทรัพยากรมือถือเยอะๆหรือเราเคยใช้งานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใช้แอปนี้ใช้เล่นเกมนี้แล้วมันกระตุกกังเลยนะให้รันตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับก็รันให้ครบทั้ง3แทแทบเลยนะครับเพื่อตรวจสอบดูนะครับโดยเฉพาะ storage นะครับย้ำม,มากนะครับพยายามให้พื้นที่ว่างมันเหลือเกิน 1GB นะครับหรือพื้นที่ตรงนี้ให้โชว์เป็นตัวเลขไม่ถึง9 0เนี่ยยิ่งดีนะครับให้เหลือสัก 7 0 80อะไรประมาณนี้มันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานได้เต็มสัภาพพร้อมกับแท็บบูตตรงนี้ก็กดบูตไปด้วยนะครก่อนที่จะเข้าตัวแอปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ยอ่อไว้นะครับไม่ต้องลดแอปพลิเคชันนี้ออกจากเครื่องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่ละมากมายเป็นแอปที่เราจะต้องใช้งานทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อเติมเต็มปิทธิภาพในการทํางานแรมบ,บนมือถือ Android นะครับชื่อชอบแอปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครกดติดตามกันลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อ้า,าคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ